ก็ฟดหน้า23โคฟูนหน้า23อะค่ะถึง40การวิเคราะห์ตาราง ดูฮัลโหลโลโลโลอันหน้า23นะการวิเคราะห์ค่าจากตารางนะฮะค่อนข้างออกแน่นอนนะฮะบางครั้งออก2ตารางก็จะ10ข้อนะฮะตารางเดียวก็5ข้ออันนี้โอกาสเต็มก็มีสูงนะเพราะว่าตัวเลขเยอะนะฮะลองดูนะตารางแรกนี้ก็คือนักท่องเที่ยวเนื้อหาที่ออกข้อสอบนะฮะก็มีออกแน่นอนข้อ1หาเปอร์เซ็นต์ตามคำสั่งนะฮะหาอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มลดอะไรแบบนี้ค่ะนะหาอัตราส่วนบางทีก็ไม่ออกนะฮะหาค่าเฉลี่ยบางครั้งก็ไม่ออกข้อใดถูกต้องก็ออกแน่นอนนะฮะนะฮะฉันออกแน่นอนมี3หัวข้อนะฮะนะฮะอาจจะออกหรือไม่ออกก็ได้ก็มี3กับ4นะฮะมาดูการหาเปอร์เซ็นต์เลยจ้ะการหาเปอร์เซ็นต์ทำข้อสอบเลยนะทำข้อสอบเลยลองดูหน้าสุดท้ายนะฮะหน้าสุดท้ายของเรื่องนี้ลองนะลองดูหน้าสุดท้ายหน้าที่40ค่ะดูหน้าที่40ค่ะตารางเลขเยอะนะหน่วยเป็นล้านนะฮะหน่วยเป็นล้านบาทนะฮะนะฮะหน่วยเป็นล้านแสดงว่ามีเลขอีก6ตัวที่เขาไม่ลงมานะฮะไม่เขียนลงมานะฮะนะฮะเป็นชนิดเลขเยอะนะฮะซื้อกล้วย2หวีซื้อถั่ว2เม็ดมันก็ไม่ออกข้อสอบนะฮะนะนะฮะบางคนไปอ่านหนังสืออะไรก็ไม่รู้นะฮะรถยนต์5คันขายโตโยต้า2คันนะฮะไม่ออกนะฮะคนละแนวนะฮะลองดูนะเป็นเลขเยอะนะฮะนะฮะเนื้อหาแรกที่จะเรียนก็คือเปอร์เซ็นต์การหาเปอร์เซ็นต์ตามออเดอร์นะฮะออเดอร์ก็คือคำสั่งที่สั่งมานะถ้าเข้าใจคำสั่งก็ทำได้นะฮะเริ่มดูเลยค่ะนะฮะดูเปอร์เซ็นต์ตามคำสั่งก่อนนะฮะข้อสอบมีแน่นอนบางทีเวียนอยู่หลายครั้งนะฮะตัวอย่างสมมติว่าอาจารย์ถามเองนะฮะถามว่าฝากประจำฝากประจำปีฝากประจำปีอะไรดีวะ
ฝากประจำปี42แล้วกันคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์คนละสไตล์กันนะกับเปอร์เซ็นต์วันนั้นในคณิตทั่วไปนะอันนั้นมีเรื่องมีราวเยอะนะฮะนะฮะแต่ตัวนี้ไม่มีเรื่องราวก็มีเฉพาะตัวเลขในตารางนะฮะฝากประจำปี42คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะปี42ไหนปี42คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของฝากประจำปี45น่ะลองดูนะจะทำอย่างไรเขาถามว่าฝากประจำปี42คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของปี45นะฮะแสดงว่าต้องเอาปี42ตั้งนะใช่ไหมคะทำแล้วค่ะเอาปี42ตั้งเท่าไหร่คะปี42บอกเลขมา3อะไรก็ไม่รู้นะฮะประมาณ3ล้านล้านใช่ไหมคะใช่หรือไม่ใช่3ล้านล้านนะฮะ3 5 8 4 3 2 1นะฮะนะฝากประจำปี42เขาบอกให้เอาไปเทียบนะคะตัวนี้เรียกว่าตัวเทียบค่ะตัวเทียบนะคะตัวเทียบค่ะนะฮะฝากประจำปี45ก็คือตัวเทียบหรือตัวอะไรคะตัวหารใช่ไหมคะนะฮะนะแสดงว่าเขาสั่งว่าอะไรคะสั่งว่าให้เอาฝากประจำปี4อะไรคะ42ไปเทียบกับปี4อะไรคะ45ใช่ไหมคะตัวเทียบก็คือตัวหารค่ะหารด้วยอะไรคะปี45เท่าไหร่คะว่ามา4อะไรคะ4 2 7 7 9 2 3นะฮะทำเป็นเปอร์เซ็นต์คูณอะไรคะไม่ยากคูณอะไรคะคูณ100นะฮะคูณ100แต่ถ้าเราเอาเลขมาทั้งหมดแบบนี้ไหวไหมคะไหวไหมคะไม่ไหวต้องใช้เครื่องคิดเลขใช่ไหมคะจริงๆมันไม่ใช่ไหวไม่ไหวนะมันไม่ใช่การประอะไรคะยอดเยี่ยมไม่ใช่การประมาณนะฮะอันนี้เป็นอย่างละเอียดใช่ไหมคะนะฮะแสดงว่าเวลาเราหาเปอร์เซ็นต์นะฮะเราสามารถตัดทอนเลขออกได้นะฮะไม่ได้มั่วนะฮะให้เหลือเลขประมาณ2ตัวถือว่าหาคำตอบหาคะแนนได้แต่ถ้าเหลือตัวเดียวค่อนข้างจะคาดเคลื่อนสูงแต่ถ้าต้องการเป๊ะแต่ไม่หวังทศนิยมก็คือ3ตัวนี้จะเป๊ะเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องร้อยละใช่ไหมคะนะฮะเลข3ตัวคือเลขหลักร้อยใช่ไหมคะนะฮะฉะนั้นถ้าเราต้องการเลข2ตัวตัดออกกี่ตัวคะข้างหลังเนี่ยตัดออกกี่ตัวคะ5ตัวต้องนับมาจากข้างหลังเท่าๆกันนะตัดออกแล้วค่ะตัดออกแล้วทำแล้วโอเคแสดงว่าเราสอบตัดลงไปในชีทเลยนะฮะนะฮะดูใหม่ค่ะฝากประจำปี42นะฮะถ้าเราต้องการเลข2ตัวในการคำนวณโดยการประมาณนั่นเองตัดออก5ตัวเหลือ3อะไรคะพูดมา3อะไรเลยคะ3 5นะฮะการตัดออก5ตัวนี้ไม่ได้มั่วไม่ใช่เป็นเทคนิคนะฮะนั่นก็คือตัดด้วย10,000 ล้านครั้งที่1คะแนนเองใช่มั้ยคะเหมือนเราตัดได้แม่10อ่ะใช่มั้ยคะใช่หรือไม่ใช่ถ้าคุณมี82แบบเนี้ยหารด้วย41แบบเนี้ยถ้าตัดได้แม่10ได้อะไรคะ18เป็น8อะไรคะ80 10 10อะไรคะ14เป็น40ก็คือประมาณ8ส่วนอะไรคะส่วน4ใช่มั้ยคะใช่หรือไม่ใช่นะฮะนะฮะโอเคค่ะขอตัดออก5ตัวให้เหลือเลขกี่ตัวพอ2ตัวนะถ้าไม่เชื่อกลับบ้านก็ลองไปคิดด้วยเครื่องคิดเลขหรือจะคิดวันนี้เลยก็ได้ตั้งเครื่องคิดเลขเอาไว้นะแต่ห้ามใช้ตัวนี้นะตัวนี้เป็นวิธีทำในห้องสอบนะฮะปีอะไรคะเมื่อกี้ฝากประจำปีอะไรคะ42เริ่มทำแล้วค่ะขอเลข2ตัวค่ะแสดงว่าหนูตัดออกกี่ตัวข้างหลังกี่ตัวคะ5ตัวตัดออก5ตัวก็คือเอาแม่ 10,000ล้านหารครั้งที่1นั่นเองนะฮะนะฮะไม่ใช่เอาแม่2หารดุยๆๆๆอยู่ไม่ได้นะฮะคงไม่ทันกินนะฮะนะฮะเขาบอกว่าให้ไปเทียบกับปีอะไรคะเนี่ยปี4อะไรคะ45แล้วก็เทียบให้ค่ะเทียบก็คือตัวหารตรงตัวหารเป็น4อะไรคะ4อะไรคะ
42ทำเป็นเปอร์เซ็นต์คูณอะไรคะคูณ100นะเพราะการหารเฉยๆนี่จะเรียกว่าเท่าอย่างก็ถามว่ากี่เท่าก็หารเฉยๆใช่ไหมคะผลลัพธ์ก็เป็นเท่าใช่ไหมฮะนะฮะคูณด้วย100ก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อไปดูการคิดเลขค่ะการคิดเลขถ้าไม่จำเป็นหนูอย่าไปตัด100นะตัด42เศษกับส่วนตัวนี้ก่อนถ้าตัดไม่ได้ถึงจะคูณ100นะฮะ35กับ42ตัดได้ไหมคะเอาแม่อะไรตัดล่ะคะเออเก่งอะนะฮะอาจารย์ยังไม่เห็นเลยว่าตัดได้ตัดได้จริงๆด้วยถ้าตัดไม่ได้คูณ100ก่อนประเดี๋ยวตัดใหม่นะฮะใช่ไหมคะแม่7ตัดได้จริงๆด้วย7อะไรคะเนี่ย7542หรอ7อะไรจ๊ะ7535 7อะไรคะ7642นะฮะ5กับ6ตัดไม่ได้แล้วคราวนี้คูณ100ก่อนค่ะได้กี่ร้อยคะ5อะไรคะ500ส่วนอะไรคะส่วน6 500ส่วน6ตัดได้แม่อะไรได้อีกไม่ต้องตัดแล้วทำอย่างไรก็ได้ให้ได้คำตอบไวใช่ไหมคะไม่ตัดเพื่อความสนุกสนานนะฮะคำตอบมาเมื่อไหร่ก็แค่นั้นหารสั้นได้แล้วค่ะหาร6ได้อะไรคะ6อะไรวะมา6อะไรคะ6 8 4อะไรคะ4 8ถ้าทำข้อสอบช้อยรออยู่แล้วขึ้นต้นได้8ก็คือ 80% มีข้อเดียวใช่ไหมคะนะฮะ6 8 4อะไรคะ4อะไรคะ4 8เหลือเศษอยู่เท่าไหร่2 2กับ0เป็นยี่อะไรคะ20นะฮะหรือ20 6อะไร20 6 38ข้อสอบชุดนี้ไม่ต้องไปจุดไปจดนะคะตอบแล้วค่ะประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คะ8อะไรคะ83ใช่ไหมคะประมาณ 83% ถ้า83ไม่มา84มาเอาไหมคะเอาไหมเอา82มาเอาไหมคะเอาถ้าไม่เชื่อว่า83ถูกต้องก็ลองไปคิดด้วยเครื่องคิดเลขที่บ้านเอาเลขมาทั้งเขาอ่ะใช่ไหมคะใช่ไหมคะนะฮะเลขทั้งเขาอ่ะนะฮะแต่ในห้องสอบมีสิทธิ์ทดสอบอยู่ไหมไม่มีใช่ไหมคะนะฮะเอาโอเคค่ะต่อไปลองดูใหม่ค่ะเอาลองดูหน้านี้แหละค่ะนะฮะหน้าที่10หน้าที่40อะค่ะนะฮะลองดูข้อที่5ค่ะก็ถามว่าข้อใดต่อไปนี้อะไรคะฮะอะไรไม่เจอข้อที่5ก็ถามว่าข้อใดอะไรคะถูกอะไรคะถูกต้องแสดงว่ามีถูกกี่ข้อข้อเดียวใช่ไหมคะแต่นี่เราเริ่มทำสิ่งที่เราเพิ่งเริ่มจะทำเป็นนะฮะนะเสียเวลาไม่ได้เวลามีน้อยนะฮะลองดูข้อขอค่ะว่าหนูคิดเป็นระยังเขาว่าลงทุนปีอะไรคะเอาไม่ขึ้นกระดาษแล้วนะฮะดูตามชีทเลยค่ะลงทุนปีอะไรคะสี่อะไรคะเอาไม่เอาข้อนี้ก็ได้อะเอาไปข้อหนึ่งนะอุ้ยนะข้อ5อาจารย์บอกให้ดูข้ออะไรคะข้อขอซึ่งเป็นเรื่องราวที่กำลังเรียนอยู่เข้าใจไหมคะนะฮะเหตุที่ทำไมอาจารย์ไม่ดูข้อกอก่อนยังไม่ได้เรียนนะเอาตามลำดับค่ะนะข้อขอก็บอกว่าอะไรคะเพื่อลงอะไรคะลงทุนปีอะไรคะ40ให้เอาไปเทียบกับปี4อะไรคะ42แต่เขาบอกว่ากี่เปอร์เซ็นต์คะ4อะไรคะ48ใช่ไหมคะใช่หรือไม่ใช่เราก็ลองทำดูว่ามันถูกหรือมันผิดถ้าถูกเอาไหมคะอะไรไม่เข้าใจถ้าถูกเอาไหมคะถ้าผิดเอาไหมเออนะฮะก็ขอค่ะลงทุนปี40ไปหาเลขมาค่ะเอาเลข2ตัวพอค่ะลงทุนปี40เลข2ตัวพอค่ะยีบอะไรคะว่ามายี่อะไรคะ21นะฮะไปเทียบกับปีอะไรคะที่เขาสั่งมาปีอะไรคะปี42เท่าไหร่เอ่ยปี42 3อะไรคะจ้า34ยอดเยี่ยมค่ะทำเป็นเปอร์เซ็นต์คูณอะไรคะคูณอะไรคะคูณ100นะฮะใช่ไหมคะวิธีการหาเปอร์เซ็นต์จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนะนะฮะดูอะไรนิดนึงค่ะนะฮะเห็นไหมคะ34อาจารย์ถามอะไรนิดนึงนะครึ่งหนึ่งของ34เท่าไหร่คะเท่าไหร่คะ
17ครึ่งหนึ่งคือกี่เปอร์เซ็นต์คะ50แต่นี่เกิน17ไหมคะเกินไหมคะวิธีจะเปลี่ยนไปเรื่อยนะฮะตามตัวเลขที่บังเกิดนะฮะว่ามาค่ะครึ่งหนึ่ง3 4คืออะไรคะ10อะไรคะ17แต่นี่เกินครึ่งไหมคะเกินไหมคะเกินแสดงว่าคำนวณออกมาแน่นอนจะต้องได้เกิดสูงกว่ากี่เปอร์เซ็นต์ 50% นอกจากว่าคุณทำบ้องบ้องทำผิดนะไม่ว่านะตกลงข้อนี้ถูกหรือผิดผิดใช่ไหมเขาทำกันแค่นั้นเหรอเหรอแค่นี้นะฮะใช่ไหมดูใหม่ค่ะครึ่งหนึ่งของ3 4คือ10อะไรคะ10อะไรคะ17ถ้า17แสดงว่ากี่เปอร์เซ็นต์50เราไม่ได้หวังอะไรที่50แต่เราจะหวังว่ามันมากกว่าหรือมันน้อยกว่าใช่ไหมคะสูงหรือต่ำใช่ไหมคะไฮเลอร์นะสูงหรือต่ำถ้า17นี่กี่เปอร์เซ็นต์พอดีว่ามาเริ่มคิด50ถ้าสูงกว่าก็สูงกว่า 50% ใช่ไหมคะนะฮะแต่นี้สูงกว่า17ไหมคะสูงกว่าสูงกว่าไปกี่แต้มกี่แต้มคะกี่แต้มคะ4แต้มแต่ว่า4นี้ตามสัดส่วน3 4 4อะไรคะใน3 4 4 8 3 2ประมาณ1ใน8หรือไม่ถึง 10% ใช่ไหมคะนะฮะแสดงว่าเกิน 10% นะฮะเกิน 50 ไปไม่ต้องรู้ก็ได้นะฮะเอาแค่รู้ว่าจริงๆแล้วมันเกิน50ไหมคะเกินแต่ข้อนี้เขาบอกว่าแค่4อะไรเองคะ48ส่งลงข้อขอถูกหรือผิดผิดไหมคะเอาข้อใดถูกต้องนะข้อขอปรากฏว่าเห็นตัวเลขก็เห็นผลลัพธ์นะฮะว่าสูงกว่า 50% ไหมคะสูงกว่าแต่เขาบอกว่ากี่เปอร์เซ็นต์คะ4อะไรคะ48แสดงว่าข้อขอถูกอย่างแน่นอนหรือผิดอย่างแน่นอนเอาไหมคะพ่อเขาถามข้ออะไรจ้าทำอย่างละเอียดก็ได้ค่ะอันนี้ลองตัดดูค่ะแสดงว่าใครที่เรียนจบแล้วก็แล้วแต่คุณเลือกเอาเองนะวิธีมีเยอะแยะแล้วเริ่มมี2วิธีแล้วเมื่อกี้นี้ใช้ตัดเลขเมื่อกี้นี้ดูเฉยๆนะฮะนะฮะแม่เลยตัดเขาว่ามา34นี้แม่2ตัดได้แต่21ตัดได้ไหมคะไม่ได้แม่3ได้ไหมไม่ได้ถ้าไม่ได้คูณ100ก่อนค่ะแล้วค่อยตัดใหม่นะฮะนะฮะ2100ค่ะทั้งหมดหารด้วย34นะฮะนะถ้าหนูคูณ100แล้วตรงนี้ถึงแม้ว่าตัดแล้วเหลือเศษตรงเศษไม่เป็นไรนะใช่ไหมคะนะแต่ว่าต้องตัดส่วนให้ลงตัวนะฮะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าตัวที่เหลือเศษประเดี๋ยวเวลาเราหารแล้วมันก็เป็นเลขทศนิยมไม่ต้องไปสนใจมันมากใช่ไหมคะตัดให้เล็กลงค่ะว่ามาเอาแม่2ตัดได้ไรคะตัวบนจะเหลือเศษก็ไม่เป็นไรนะฮะนะฮะแต่ตัวล่างต้องลงข้างล่างเป็น10อะไรคะบัดนี้17 21 2ตัวนี้ได้0 250ได้0 17นี้เป็นจำนวนเฉพาะไม่สามารถหารด้วยตัวอื่นลงแล้วค่ะเขาเรียกว่าจำนวนเฉพาะนะฮะหรือ prime number นะฮะแสดงว่าการตัดเสร็จสิ้นลงแล้วหารสั้นเลยค่ะ100อะไรคะเนี่ย100อะไรคะ105หารอะไรคะ17ได้ประมาณกี่ครั้งคะ ต้องประมาณเป็นทุกอย่างต้องประมาณมันไม่มีเป๊ะหรอกค่ะ105หาร17ได้กี่ครั้งคะถ้าตัวนี้เป็น20 100หาร20ได้กี่ครั้ง5แสดงว่าตัวนี้ก็น่าจะประมาณ5ครั้งไม่5ก็ใกล้ๆ5ก็4ก็6ใช่ไหมคะ5ครั้งได้ไหม5ครั้งลองดูเอา5คูณ17ดูค่ะในใจ5 7 3อะไรคะ3 5 5 1 5เป็นเท่าไหร่8 85นี่เกินอยู่เท่าไหร่คะเกินอยู่เท่าไหร่เกินอยู่เกินส่วนแสดงว่าอัพได้อีก1ตกลงได้อะไรคะได้6ดังที่อาจารย์พูดเอาไว้นะคะว่ามันจะเกิน 50% ไป10กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะก็คือ60กว่านั่นเองนะฮะ6 7เท่าไหร่คะ6 7เท่าไหร่ถ้าเป็นการทำข้อสอบเสร็จแล้วยังเสร็จแล้วค่ะขึ้นเลขอะไรแล้วเนี่ย
เลข6เพราะเมื่อกี้มันวาด4อะไรคุณต้องทำตัวว่าคุณกำลังสอบนะคะไม่ใช่ทำเพื่อความละเอียดนะฮะใช่ไหมคะทำอย่างไรให้ได้ช้อยไวใช่ไหมฮะเออทำต่อก็ได้67เท่าไหร่คะ4อะไรคะ42 61 6เป็น100อะไรคะ102ใช่แล้วได้6เหลือเศษอยู่เท่าไหร่คะเศษอยู่เท่าไหร่คะ3 30หาร17นี่ประมาณ1กว่าหรืออัพขึ้นเป็นอะไรเลยคะ2ใช่ไหมคะมันจะได้61จุดสูงอยู่ใช่ไหมฮะนะฮะประมาณ 62% ค่ะเข้าใจไหมเมื่อกี้มันเหลือเศษอยู่กี่สิบคะเท่าไหร่คะเหลือเศษอยู่3แต่กระสุนที่ทำมาเป็นกี่สิบคะ30 30หาร17นะได้กี่ครั้ง1ครั้งแต่เศษเยอะไหมคะเยอะเศษเยอะเกินครึ่งก็คืออัพขึ้นเลยเป็น2ไหมคะ2เออนะไม่ต้องก็ได้60อะไรก็ได้พอแล้วนะคะเพราะข้อนั้นเขาบอกว่า4อะไรเองคะ4อะไรคะ48นะฮะเป็น48ค่ะเอาต่อไปดูข้อ1ค่ะข้อ1หน้าเดิมค่ะก็ลงทุนปีอะไรคะปี45สูงกว่าปี42อยู่ร้อยละเท่าไหร่นะฮะปี45นี้เท่าไหร่คะบอกเลขมาค่ะปี45 52เหรอคะเชื่อนะฮะปี45ก็คือ52หมื่นแสนล้านก็ไม่รู้ช่างหัวมันนะฮะแสดงว่าหนูกำลังตัดเลขออกจากข้างหลังกี่ตัวคะ5ตัวเหลือ52ค่ะสูงกว่าปีอะไรคะ4อะไรคะ42สูงกว่าปี42แสดงว่าเอาปี45ไปเทียบกับ42หรือ42ไปเทียบกับ45เอาแล้วเริ่มเวียนหัวแล้วคันนี้เขาบอกว่าปี45สูงกว่าปี42แสดงว่าต้องเอาส่วนที่สูงกว่าตั้งนะสูงกว่าอยู่เท่าไหร่คะถ้าไม่ใช่สูงกว่าอยู่52ค่ะปี45มันเป็น5อะไรคะปี45นี่ถูกแล้วค่ะ52นะเอาปี45นี่ไปเทียบกับปี4อะไรคะ42ไม่เข้าใจเขียนลงไปค่ะมีความหมายว่าหนูต้องเอาปี45ไปลองดูกับปี42แสดงว่ามันน่าจะสูงกว่าไปเทียบกับปี42เอาปี45ไปเทียบกับปี42นะฮะปรากฏว่าสูงกว่าไหมคะปีอะไรสูงกว่าปี42นั้นเท่าไหร่คะ3อะไรคะ34แต่ปี45นั้น5อะไรคะ52สูงกว่าอยู่กี่แต้มคะกี่แต้มคะ8ถ้าไม่รู้ว่าเท่าไหร่เอาลองเอา52ลบ34ตรงเสร็จกระดาษนะคะให้ชัวร์นะฮะ52ลบ34บางคนยังสู้ไม่ไหวจะเอาเลขมาทั้งเขานั่นน่ะนะฮะเราก็เฉลยขายก็เอามาทั้งเขาเลยนะเอาตัวนั้นลบตัวนั้นบางทีเขียนเป็นสูตรด้วยสูตรปี45ตั้งลบด้วยปี42กูรู้แล้วนะฮะก็ไม่เห็นหรอมันสูงกว่าอยู่นะฮะใช่ไหมคะนะอย่างหนูนี่อายุ34แต่อาจารย์52ถ้าพูดจากอาจารย์บอกว่าอาจารย์นี่ทำไมกว่าหนูคะแก่กว่าหนูเพราะว่าไปเทียบกับตัวที่อ่อนกว่าใช่ไหมไม่ใช่ตัวนะฮะกับหนูที่อ่อนกว่าใช่ไหมคะแต่ถ้าเอาหนูไปเทียบกับอาจารย์ต้องบอกว่าหนูนี่แก่กว่าอาจารย์เพราะไปเทียบกับคนแก่ใช่ไหมคะใช่หรือไม่ใช่นะฮะตกลงเอาปีอะไรคะ45ไปเทียบกับปี4อะไรคะ42แล้วก็บอกมาแล้วว่าสูงกว่าโว้ยใช่ไหมคะใช่หรือไม่ใช่แสดงว่าเอาส่วนที่สูงกว่าตั้งค่ะทำแล้วค่ะ
สูงกว่าอยู่กี่แต้มคะ10อะไรคะ18ถ้าใครไม่รู้เอามาจากไหนคะสูตร52ลบอะไรคะลบ34ใช่ไหมคะใช่หรือไม่ใช่ ดูสิปี545นะไปเทียบกับเลขที่ต่ำกว่าก็เลยต้องใช้วลีว่าสูงกว่าใช่ไหมคะแสดงว่าเอาปีไหนไปเทียบปีไหนคะพูดมาตรงนี้ลำบากสุดสำหรับบางคนไปเทียบผิดหมดเลยเวลาห้องสอบไม่ได้คะแนนเลยอะนะฮะนะฮะนะฮะแสดงว่าเอาปี45ไปเทียบกับปี4อะไรคะ42ก็เลยได้คำพูดมาว่าอะไรกว่าคะปี45ทำไมกว่าสูงกว่าเพราะไปเทียบกับเลขที่ต่ำกว่าใช่ไหมคะใช่หรือไม่ใช่ตัวลงสูงกว่าอยู่กี่แต้มคะเช้าเนี่ยแต่ละข้อ18ค่ะเอาไปเทียบกับปีอะไรคะปีอะไรคะ42หรือ45เหตุที่เราได้รู้ว่าสูงกว่าอยู่18เพราะไปเทียบกับ3อะไรคะ34ใช่ไหมคะใช่หรือไม่ใช่ใช่ไหมคะไปเทียบกับเลขที่ต่ำกว่าตัวเทียบก็คือตัวคูณหรือตัวหารตัวอะไรคะตัวหารค่ะข้างบนนี้เขาเรียกว่าตัวตั้งข้างล่างนี้เขาเรียกว่าตัวเทียบใช่ไหมคะนะฮะทำเป็นเปอร์เซ็นต์คูณอะไรคะคูณร้อยค่ะคิดเลขออกมาดูค่ะคุณดูอะไรนิดนึงอีกแล้ว34แล้วครึ่งหนึ่งของ34คืออะไรคะ10อะไรคะเกินไหมคะเนี่ยเกินกี่เปอร์เซ็นต์แสดงว่ายังไม่เข้าเป้าเท่าไหร่อะครึ่งหนึ่งของ34คืออะไรคะ10อะไรคะ17แสดงว่าถ้าเลขนี้เกิน3เกิน17แสดงว่าสูงกว่ากี่เปอร์เซ็นต์สูงกว่า 50% แต่ถ้าต่ำกว่าก็ต่ำกว่า50ใช่ไหมครับปรากฏว่าสูงกว่า17ไหมคะสูงกว่าสูงกว่าอยู่กี่แต้มเองแต้มเดียวแต่ว่าแต้มเดียวนั้นเป็นแต้มเดียวในสัดส่วน34ใช่ไหมคะแสดงว่าถ้าอัพเป็น100ก็ประมาณ3แต้มใช่ไหมคะนะฉันคิดออกมาน่าจะ53กว่าแน่นอนใช่ไหมฮะอันนี้เขาเรียกว่าคิดเปอร์เซ็นต์ด้วยสายตานะฮะ17นี่ก็คือครึ่งหนึ่งก็คือกี่สิบคะ50ไหมคะ50แต่มันเกินไปกี่แต้มคะ1 1ใน3อะไรคะ34 34จะเป็น100ก็ต้องคูณอะไรคูณ3นะฮะไม่ต้องร้อยเป๊ะนะ34คูณ3ประมาณ100แสดงว่า1งั้นก็ต้องลู่ตามสัดส่วนก็คือคูณ3ใช่ไหมคะนะฮะนะแสดงว่ามันจะเกิน50ไปประมาณ 3-4% นะฮะนะฮะไม่ต้องก็ได้ค่ะคุณทำแบบนั้นแหละค่ะแบบเดิมอะค่ะนะฮะตัดจ้าตัดจ้าไม่ได้ไม่เป็นไรนะหนูทำคะแนนได้ค่ะแต่มีบางคนเขาคิดได้นะฮะคิดได้แบบนั้นก็ถือว่าได้คำตอบเร็วนะฮะเอาเวลาที่เหลือไปเดาะภาษาไทยนะฮะนะ ตัดค่ะตัดค่ะตัดค่ะถ้าไม่จำเป็นอย่าไปตัดร้อยนะเพราะว่าการคูณด้วยร้อยไม่ใช่เรื่องยากใช่ไหมคะนะบางคนเดาะแต่จะตัดร้อยลูกเดียวนะฮะเอาแม่สองตัดค่ะสองอะไรคะเนี่ยสองอะไรคะสองเก้าสิบแปดสองอะไรคะ27เป็น34นะตัดไม่ได้แล้วคูณ100ก่อนค่ะคูณ100แล้วก็ถ้าตัดได้อีกก็ตัดไม่ได้แล้วก็หารสั้นเลยค่ะหรือประมาณออกมาเลยนะฮะเท่ากับนะฮะใช่ไหม90หาร17ได้ประมาณกี่ครั้งคะกี่ครั้งกี่ครั้งนะ4 ได้5ค่ะ5 7เลยคะ5 7 3เลยคะก็เลขเดิมอ่ะค่ะ5 1 5เป็น8เลย8 5แต่นี่อะไรคะ90ถ้าถูกต้องแสดงว่าเศษนี้จะต้องน้อยกว่าส่วนเหลือเศษอยู่เท่าไหร่จ๊ะเอาเราอยู่5กับ0เป็น5อะไรคะ50ค่ะ50หาร17ได้ประมาณกี่ครั้งประมาณ3ครั้งค่ะนะใช่ไหม
สองครั้งได้สามอะไรนี่บางคนยังไม่เก็ตอาจารย์นี่เก็ตมั่วเอาหรือเปล่านะไม่ได้มั่วเขาเรียกว่าประมาณนะ17 2เท่าไหร่คะ3อะไรคะ3 4ถ้า17คูณ3มันได้5อะไร51มันเกิน50ไปนิดเดียวใช่มั้ยคะใช่หรือไม่ใช่ใช่มั้ยแสดงว่าเศษเยอะเลยแล้วก็ปัดขึ้นอัตโนมัติเลยประมาณ5อะไรคะ53ใช่มั้ยคะตอบแล้วค่ะประมาณ 53% แต่เขาบอก5อะไรคะเอามั้ยคะเอาแสดงว่าเวลาทำตัวเลขจริงอะนะฮะคุณไปคิดด้วยเครื่องคิดเลขที่บ้านอะน่าจะได้53จุดอะไรที่มันสูงๆไงใช่ไหมคะเขาก็เลยปัดเป็น5อะไรคะ54ซึ่งของเราก็ไม่ได้ถูกต้องเป๊ะแต่หาคะแนนได้ก็พอใช่ไหมคะใช่หรือไม่ใช่นะฮะต่อไปค่ะข้อที่2ค่ะข้อ2ค่ะเขาบอกว่าผลรวมของฝากเผื่อเรียกปี44และปี45ต่ำกว่าแสดงว่าต้องเอาปี44กับปี45มาทำอะไรกันคะมาบวกกันแต่เนื่องจากเป็นการหาเปอร์เซ็นต์เอาเลขมาทั้งเขาก็ใช่ทีเสียเวลานะใช่ไหมคะนะฮะหรือต้องไปกลับไปทำที่บ้านหรือต้องแอบใช้เครื่องคิดเลขนะฮะโอเคนะเผื่อเรียกปี44กับปี4อะไรรวมกันคะ4อะไรคะ45แล้วก็ให้ไปเทียบกับปี4อะไรคะ4อะไรคะ40ค่ะเขียนด้วยค่ะใครก็ยังไม่เก็ตอ่ะนะฮะหมายถึงปี40เป็นตัวเทียบให้เอาปี44รวมกับ45แล้วก็ไปเทียบกับปี40นะถ้าคุณเห็นจริงก็จะเห็นว่ามันต่ำกว่าอยู่ตามที่เขาพูดใช่ไหมคะใช่หรือไม่ใช่รวมเลยค่ะปี44กับปี45ปี44เท่าไหร่คะเผื่อเรียกคะเอาเวลารวมนี้หนูถ้าต้องการเลข2ตัวต้องดูตัวที่3ด้วยนะเพราะว่าการบวกนี่มันจะมีการทดใช่ไหมคะใช่หรือไม่ใช่ข้อสอบเคยออก10ปีแบบนี้บวกกัน10ตัวมันจะมีตัวทดได้บางทีทด2ทด3ทีเดียวใช่ไหมคะนะฮะนะฮะลองดูค่ะปี44เลขอะไรคะบอกอาจารย์มาจันตามให้ก็ดี5อะไรคะ54แต่เลขที่ตามมาคือเลขอะไรคะเลขอะไรคะนะฮะเวลาเรารวมเลขนี่ต้องดูตัวทดด้วยนะนะนะต่อไปค่ะปี45เท่าไหร่คะ66ตามมาด้วยอะไรตามมาด้วย5นะฮะ66ตามมาด้วย5นะฮะ4กับ5นี่รวมแล้วถึง10มั้ยคะถึงมั้ยไม่ถึงนะฮะไม่ถึงแต่ไม่แน่นะลองแอบเอาตาสอดสายข้างหลังดูลองดูตารางนะคะหลังเลข4กับเลข5เป็นเลข4กับเลข2 4กับ2รวมกันเป็นอะไรคะเป็น6มีทดไหมคะไม่มีถ้า9นี่ปวดระวังเพราะว่าถ้ามีข้างหลังทดมา1 9ก็กลายเป็น10ใช่ไหมคะใช่หรือไม่ใช่ตรง4บวก5นี่ได้อะไรเองได้9พอที่จะทดไหมคะไม่พอถ้าได้10กว่าทดอะไรคะทดอะไรคะถ้าได้50กว่าทดอะไรมีคนไม่เข้าใจก็คุยอะไรกันนะเราต้องการเลขแค่2ตัวนะกรุณาดูตัวที่3ด้วยนะเพราะเป็นการบวกใช่ไหมคะมันจะมีทดไหม8บวกกัน3ตัวได้อะไรคะทำไมอาจารย์คิด8บวกกัน3ตัวอาจารย์ท่าทางแกบ้องนะจะไปคิดทำไม9 8 3ตัวสบายใจกว่า8 3 24ใช่ไหมคะนะรู้ไม่ใช่24แต่รู้ว่าทดได้อะไรคะ2ใช่ไหมคะใช่หรือไม่ใช่ทดอะไรคะตกลงเนี่ยทดอะไรคะจะ24 25ช่างหัวมันแต่รู้ว่าทดอะไรคะทด2ใช่ไหมคะใช่นะโอเคตัวนี้4กับ5พอทดไหมคะไม่พออันนี้รวมกันได้เลยค่ะรวมแล้วค่ะคะรวมในชีตเลยค่ะเราทำข้อสอบอย่าเลอะเทอะมากนะฮะได้เลยค่ะปี44กับปี45รวมกันปรากฏว่าไลฟ์ตัวทดได้เต็มๆเท่าไหร่คะคิดเลขแล้วค่ะยากนะเลขเนี้ย54กับ66รวมกันได้เลยจ้าว่ามา120เชื่อนะ120นะเขาสั่งให้เอามารวมกันแล้วก็ไปเทียบกับปี4อะไรคะ
4อะไรคะ40อาจารย์ยังไม่เทียบเลยนะคะนะคะรวมแล้วโว้ยได้120ไปเทียบกับอะไรคะเทียบกับปีอะไรคะช้าๆค่ะบางคนไม่รับไม่ได้บางคนอะไรช้าอยู่บางคนยังไม่ได้นะลูกไปเทียบกับปี40นะฮะปี40เท่าไหร่จ๊ะแต่ว่าปี40นี่ต้องฝากอะไรคะฝากประจำฝากประจำถ้าตัดเลขออกเท่ากันเมื่อกี้กี่ตัวเอ่ยต้องตัดเท่ากันนะคุณนะเมื่อกี้ตัดกี่ตัวคะ5คราวนี้ก็ต้องตัดอะไรด้วย5ถ้า5ก็เหลือ10อะไรคะ19แต่ว่า19ตามมาด้วย9ขอปัดขึ้น20เพราะว่าสบายใจกว่าในการคิดเลขแค่นั้นเองไม่ใช่ปัดนะแต่ถ้าเป็น20แล้วน่าจะสบายใจใช่ไหมคะเอาตัวเองเป็นหลักอะค่ะเออ19ก็ได้ 19จะคิดยากนะฮะ20ดีกว่าใช่ไหม20ถ้าใครไม่เชื่อเดี๋ยวคิด19ให้ดูนะฮะนะฮะจะใช้19หรือจะใช้20คำตอบก็ประมาณเดียวกันเพราะเป็นการประมาณนะฮะนะอาจารย์ทำผิดหรือเปล่าเมื่อกี้นี่ฝากอะไรคะฝากเผื่อเรียกเหลือเลข2ตัวนี้ตัดเลขออกกี่ตัวเองทำผิดแล้วค่ะโทษทีทำไมอาจารย์รู้ว่าอาจารย์ผิดเพราะมันแปลกๆอยู่เขาบอกว่าต่ำกว่าแล้วทำไมของอาจารย์ไอ้นี่สูงกว่าใช่ไหมคะใช่ไหมปี44กับปี45รวมกันได้ร้อยอะไรคะร้อยอะไรคะ120ค่ะเนื่องจากเราตัดเลขออกกี่ตัวคะกี่5ตัวเมื่อกี้ทำแล้วนี่มันไม่ใช่มันเพี้ยนอยู่นะฮะอะไรมี3ตัว4ตัว5ตัวนะเลขเต็มๆมีอะไรบ้าง5อะไรคะ5 4 4 2 1อะไรคะ1 3เราเอาแค่5อะไรคะ54เพราะเรารู้ว่า2ตัวนี้ใช้ในการคำนวณได้เรื่องเปอร์เซ็นต์แสดงว่าตัดออกกี่ตัวคะเนี่ยกี่ตัวคะ4ใช่ไหมคะใช่หรือไม่ใช่นะฮะแสดงว่าฝากประจำก็ควรจะตัดออก4ตัวด้วยค่ะมิฉะนั้นจะเพี้ยนนะฮะนะฮะอ๋อยังอ่ะตกลงฝากประจำถ้าตัดออก4ตัวเหลือ1อะไรคะ1อะไรคะ199แต่ถ้า199ประเดี๋ยวคิดเลขยากไหมคะยากดังนั้นขออัพขึ้น2อะไรเลย200ค่ะใช่ไหมคะใช่หรือไม่ใช่ใช่ไหมเอ๊วันนี้มาเรียนประมาณ199คนจุด5ไรนะก็ประมาณกี่คน200ใช่ไหมคะใช่ไหมเป็นตัวแทนของเลขได้นะตัว120นี้ทำไมกว่า200ทำไมกว่าคะต่ำกว่าอยู่กี่แต้มตั้งตัวเลขแล้วค่ะเขาบอกให้เอา120ไปเทียบกับเลขที่สูงกว่านะฮะก็เลยใช้คำพูดว่าต่ำกว่าต่ำกว่าอยู่กี่แต้มคะ80ไปเทียบก็คือตัวหารเทียบกับอะไรคะเอาแล้วเอาแล้วไปเทียบกับ120มีนะมีคนทำอ่ะนะไปเทียบกับกี่ร้อยคะ200นะฮะส่วนที่ต่ำกว่าไปเทียบกับ200เหตุที่รู้ว่าต่ำกว่าอยู่80เพราะไปเทียบกับ200นะฮะนะทำเป็นเปอร์เซ็นต์คูณอะไรจ๊ะคูณอะไรจ๊ะคูณ100นะฮะ0ตัด0นะฮะ0ตัวนี้ตัด0ตัวนี้โอ้ยากมากนะฮะเห็นไหมลองนึกภาพดูนะถ้า199นี่ยากกว่าไหมคะยากกว่าใช่ไหมคะ8หาร2ได้อะไรคะได้อะไรคะแบบนี้ก็ได้ตัด0 0นี่อ่ะเหลือ80หาร2เท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์คะ4อะไรคะ 40% ใช่ไหมคะตอบข้อไหนเอ่ยตอบข้ออะไรกอไก่39จุดอะไรคะจุด6อย่าลืมว่าเลขของเราเป็นการประมาณเข้าใจไหมคะนะฮะข้อนี้ถ้าเกิดว่าเขาไม่จิ้มเครื่องคิดเลขคนออกข้อสอบก็ให้ช้อย40มาอย่างแน่นอนใช่ไหมคะเพราะ 39.6 ก็คือประมาณ40ใช่ไหมคะนะฮะต่อไปค่ะขอหน้านี้แหละนะฮะขอข้อ5อีกทีค่ะข้อก
เขาบอกในปีพ.ศ. 2544ฝากประจำเพิ่มขึ้นจากปี40ประมาณ85เราจะเช็คดูว่าเอ๊ะมันถูกหรือมันผิดค่ะนะฮะเนื้อหาเดิมค่ะข้อสอบคราวที่แล้วเขาบอกว่าไม่มีอะไรเลยอัตราส่วนก็ไม่มีเฉลี่ยก็ไม่มีวนเวียนอยู่แต่เรื่องเปอร์เซ็นต์หมดเลยนะฮะทั้ง5ข้อมันไม่ใช่5นะคุณนะช้อยที่5นี่ก็มีช้อยอีก4ข้อนะฮะเท่ากับทั้งหมด8ข้อนะฮะ8ครั้งในการหาเปอร์เซ็นต์นะฮะข้อกอค่ะเขาบอกในปี44นะฝากประจำเพิ่มขึ้นจากปีอะไรคะ4อะไรคะ40แสดงว่าเอาปี44ไปเทียบกับปี4อะไรคะพูดมาค่ะเดี๋ยวตัวเทียบผิดแน่นอนเอาปี44ไปเทียบกับปี4อะไรคะ40ค่ะนะแล้วก็จะเห็นว่าเพิ่มหรือเปล่าถ้าเพิ่มคำพูดมันเพิ่มไม่เพิ่มมันลดแสดงว่าข้อนี้ก็ผิดทันทีโดยไม่ต้องคำนวณใช่ไหมคะนะเอาปี44ไปเทียบกับปี40ค่ะตั้งเลขเลยค่ะนะฮะปี44ไปเทียบกับปี40ช่องฝากประจำค่ะปี44นี้เอา2ตัวพอค่ะ2ตัวแสดงว่าตัดออก5ตัวเหลือ4อะไรคะ40บางคนบอกคราวนี้เป็น9อาจารย์ไม่ปัดขึ้นเป็น4หนึ่งหรอไม่ปัดนะฮะ40เวลาคำนวณสะดวกกว่า41มั้ยคะสะดวกกว่าใช่มั้ยคะใช่หรือไม่ใช่นะฮะเอาความสะดวกอะค่ะอย่าลืมว่าเป็นการประมาณทั้งนั้นเลขที่เราคิดไม่ได้เป๊ะกับช้อยหรอกแต่มีความใกล้เคียงที่สุดก็ใช้ได้แล้วนะฮะนะฮะฝาก44ฝากประจำที่จริงข้อนี้เขาไม่น่าจะใช้คำพูดว่าเพิ่มขึ้นนะฮะเขาน่าจะโอเคนะเพิ่มขึ้นเพราะว่าเป็นเทียบกับปีก่อนๆ นะใช้คำว่าเพิ่มขึ้นได้นะฮะแต่ถ้าอาจารย์เนี่ยอาจารย์เออปีนี้อายุเพิ่มขึ้นจากหนูแบบนี้เพิ่มได้ไหมไม่ได้มันคนละคนกันใช่ไหมคะใช่ไหมนะฮะอันนี้ใช้ได้อยู่นะปี44มากเพิ่มขึ้นจากปี40เป็นอย่างไรคะ44เพิ่มขึ้นจากปี40สำหรับช่องฝากประจำปี44เท่าไหร่คะ40ไหมคะ40แต่ปี40อ๋ออันเดิมนี่นาเท่าไหร่คะ20ใช่ไหมคะ20เป็น40เพิ่มขึ้นกี่แต้มคะเพิ่มขึ้นกี่แต้ม20แต้มตัวเลขเท่ากันเลยกับตัวเทียบถ้าเท่ากันกับการเทียบก็คือหารกันได้1ก็คือประมาณ 100% ใช่ไหมคะใช่หรือไม่ใช่แสดงว่าข้อนี้ก็ผิดอย่างแน่นอนใช่ไหมคะใช่ไหมแสดงว่าทำไปทำมาจะได้ไหม85ไม่ได้ไม่ทำต่อแล้วใช่ไหมคะรู้ว่ามันผิดถามว่าแล้วถูกคืออะไรถูกก็คือน่าจะประมาณ101นะฮะใช้19ก็ได้ก็จะได้เห็นชัดนะอ้าวอาจารย์บ้าแล้วทำไมอาจารย์ใช้19คราวนี้19นะปี40นี่19แต่ว่าปี4อะไรเนาะเมื่อกี้ช่วยอาจารย์หน่อยปี44นี่4อะไรคะ40เพราะถ้าใช้19หนูก็จะได้ไม่ลังเลว่ามากกว่า100หรือน้อยกว่า100ใช่มั้ยคะใช่มั้ยใช่มั้ยนะเมื่อกี้ใช้20อ่ะมันเค้าเรียกว่าอะไรนะภาษาไทยเค้าเรียกมันจิมจวนอะไรประมาณนั้นน่ะเอ๊ะมันจะ100หรือมันจะต่ำหรือมันจะมากใช่มั้ยคะนะฮะก็เลยขอดู19นะขอดูเลขจริง19นะเดิมนี้10อะไรคะเอาปี44ไปเทียบกับ4ปี44ก็คือ4อะไรคะ40ไปเทียบกับปี4อะไรคะ40เขียนไว้ค่ะเดี๋ยวหลงนะฮะไปเทียบกับปี40และสอบหลงขึ้นมาน่ะนะฮะตัวเทียบหลงแล้วก็หลงไปไหนเลยก็ไม่รู้นะฮะเอาปี44ไปเทียบกับปี40ซึ่งปี44สูงกว่าอยู่กี่แต้มครับบอกมา20อะไรคะ21ถามทำไมเปลี่ยนใจแล้วอ่ะเพราะ20เราจะลังเลว่าเอ๊ะมันจะ100เป๊ะหรือมันจะต่ำกว่าหรือมันจะมากกว่าใช่ไหมคะคราวนี้เอาของจริงเลยก็คือ19ถ้าเป็น19เป็น40มันสูงกว่ากี่แต้มคะ20อะไรคะ21ซึ่งไปเทียบกับปี40ก็คือ10อะไรคะเนี่ย10อะไรคะ19ใช่ไหมคะนะทำเป็นเปอร์เซ็นต์คูณอะไรคะคูณอะไรคะคูณ100ถ้าเศษกับส่วนเท่ากันนี้เท่ากับอะไร1มั้ยคะ11คูณ100ก็จะเป็น1อะไรคะ100ก็คือสัดส่วนเป็น1 to 1ก็คือเท่ากัน 100% ใช่ไหมคะแต่ใครเกินคะเศษเกินหรือส่วนเกินข้างล่างนี่เป็น19ถ้าข้างบนเป็น19ด้วยกี่เปอร์เซ็นต์1อะไรคะ100แต่นี่สูงกว่า100ไหมคะสูงกว่าแต่เขาบอกแค่8อะไรเอง
85เชื่อมั่นว่าถูกหรือผิดผิดไหมคะผิดต้องทำไหมคะว่าได้ร้อยเท่าไหร่ต้องไหมคะไม่ต้องนะฮะใช่ไหมคะนะฮะผิดแน่นอนเพราะคำนวณออกมาก็ได้ร้อยกว่าจะกว่าแค่ไหนช่างหัวมันนะผิดนะฮะเอาต่อไปย้ายมาดูหน้านะฮะสาระเดิมนะหน้า36ค่ะดูทีละสาระนะเราจะดูการหาเปอร์เซ็นต์ตามออเดอร์ก่อนนะฮะนะซึ่งมีความนิยมออกข้อสอบสูงสุดนะฮะทำข้อที่4ค่ะหน้า36นะฮะเป็นตารางข้าวยางดิบบุกข้าวโพดน้ำตาลทรายค่ะนะตารางท่องเที่ยวของเราก็มีนะอยู่ข้างหน้านะนะฮะคราวที่แล้วออกตารางท่องเที่ยวนะฮะบางชุดก็ออกตารางนาปลังนาอะไรก็ไม่รู้นะฮะนะฮะระหว่างปี36จนถึง41มูลค่าการส่งออกน้ำตาลทรายเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละเท่าไหร่ทำเลยค่ะแสดงว่าเอาปีไหนไปเทียบกับปีไหนคะ36เทียบกับ41หรือ41ไปเทียบกับ36ถ้าดูแล้วไม่รู้อะไรเทียบอะไรก็ไม่ต้องทำผ่านไปเลยผ่านทุกข้อเลยได้ผ่านหมดเลยนะใช่ไหมเอ๊ะปีนี้น้ำท่วมสูงเยอะกว่าปี2504แสดงว่าเทียบกับปีไหนเอาฟังใหม่เอ๊ะปีนี้ราคาข้าวสูงขึ้นหมายถึงอะไรเอ๊ะราคาข้าวปีนี้สูงขึ้นหมายถึงอะไรคะเอาปีนี้ไปเทียบกับปีไหนเอ๊ะปีนี้ราคาข้าวสูงขึ้นแสดงว่าเล่าวิธีเข้าใจแบบนี้ก็คือเอาปีนี้ไปเทียบกับปีที่อะไรคะที่แล้วเขาไม่บอกนะคุณนะใช่ไหมคะนะเขาใช้กันทั่วโลกใช่ไหมคะนะฮะเอ๊ะปีนี้ราคาทองคำสูงขึ้นหมายถึงอะไรคะไม่เข้าใจโจทย์คุมเครือนะก็ได้คะแนนคุมเครือแหละนะแสดงว่าเทียบกับปีที่อะไรคะที่แล้วใช่ไหมคะใช่หรือไม่ใช่เอ๊ะปีนี้ราคาทองสูงขึ้นแสดงว่าเทียบกับปีที่อะไรคะที่แล้วนะฮะซึ่งการเทียบปีต่อปีนั้นประเดี๋ยวเขาจะเรียกว่าอัตราใช่ไหมคะอัตราการขยายตัวอะไรแบบนี้นะฮะนะฮะเอ๊ะปีนี้นักท่องเที่ยวเข้าไทยสูงขึ้นแสดงว่าอะไรคะเอาปีนี้ไปเทียบกับปีที่อะไรคะที่แล้วของเข้าบ้านเราด้วยกันนะไม่ใช่เทียบกับลาวใช่ไหมฮะนะฮะเอาใหม่นะฮะเขาบอกว่าจากปีนะฮะจากปี2510นะถึงปี2560นะนะฮะราคาข้าวสูงขึ้นมากเลยแสดงว่าอะไรคะแสดงว่าต้องเอาปีอะไรคะเนี่ยปีอะไรคะ60ไปเทียบกับปีอะไรคะปี10ใช่ไหมคะใช่หรือไม่ใช่ใช่ไหมใช่ไหมเอ๊ะเดี๋ยวนี้ราคายางสูงขึ้นนะฮะถ้าเทียบกับปีพ.ศ. 2504อะไรแบบนี้แสดงว่าเอาปีนี้ไปเทียบกับ2500อะไรคะ504ใช่ไหมคะนะฮะเอ๊ะจากวันนั้นถึงวันนี้ฉันสวยขึ้นแสดงว่าเทียบกับวันไหนจากวันนั้นถึงวันนี้แสดงว่าเอาวันนี้ไปเทียบกับวันนั้นใช่ไหมคะแล้วฉันก็ทำไมขึ้นสวยขึ้นใช่ไหมฮะนะ ก็เลยต้องดูหลากหลายนะฮะมิฉะนั้นก็ลำบากอะนะฮะถ้าหาตัวเทียบไม่เจอนะฮะนะฮะเขาบอกระหว่างปี35จนถึง37มูลค่าการส่งออกเออไม่ใช่นะฮะข้อนี้ยังไม่ได้เรียนเอาข้อที่กำลังเรียนอยู่ตามลำดับนะคะก็เลยลำบากนิดนึงนะนะฮะบัดนี้เรากำลังสนใจการหาเปอร์เซ็นต์ตามคำสั่งชนิดต่างๆนะคะเขาบอกระหว่างปี36จนถึง41แสดงว่าเอา41ไปเทียบกับ3อะไรคะ36ก็จะเห็นว่าการส่งออกน้ำตาลทรายนี่ทำไมขึ้นคะตามที่เขาพูด
เพิ่มขึ้นแล้วก็ถามว่าประมาณร้อยละเท่าไหร่แสดงว่าเอาปี41ไปเทียบกับ3อะไรคะ36นั่นเองนะฮะ36เป็นตัวเทียบนะคะนะฮะเขียนตัวเทียบไว้เลยค่ะกลัวหลงนะฮะนะฮะวิธีทำใครที่ยังสับสนอยู่นะฮะนะตกลงต้องเอาปีอะไรคะอาจารย์ลงข้อไหนนะปี41ไปเทียบกับ3อะไรคะ36ช่องน้ำตาลทรายค่ะนะฮะเอาวงเลขค่ะปี36เท่าไหร่คะเลข2ตัวพอค่ะ6อะไรนะ63นะฮะ63 63นี่เป็นตัวเทียบไหมคะเป็นไหมเป็นนะฮะก็คือเดิมนั่นเองเดิมเคยเป็น63แต่สำหรับปี4อะไรที่เราไปเทียบคะ41เยอะขึ้นไหมคะเยอะไหมเยอะขึ้นเยอะขึ้นกี่แต้มคะเดิมนี่6อะไรคะ63 63นี่หนูตัดเลขออกกี่ตัว2ตัวก็จะเป็น9อะไรคะ97 63เป็น97เพิ่มขึ้นกี่แต้มต๊อกติ๊กต๊อกติ๊ก3อะไรคะ34แสดงว่า34นี้เพิ่มขึ้นเหตุที่รู้ว่าเพิ่มขึ้นเพราะไปเทียบกับเลขที่ต่ำกว่าก็คือ63ใช่ไหมคะใช่หรือไม่ใช่นะฮะคูณอะไรคะคูณ100นะฮะคูณ100อาจารย์ถามอะไรนิดนึงครึ่งนึงแสดงว่าถ้าเราเห็นนะฮะเราเห็นว่าเลขนี้เข้าสู่ตรงกลางใกล้ๆจะเป็นกลางเราก็แอบดูว่าเอ๊ะมันจะมากกว่าหรือน้อยกว่า50แต่ถ้ามันเกือบเท่าแสดงว่าเรากำลังคิดถึง100อยู่เป็นตัววัดใช่ไหมคะนะฮะเข้าสู่ส่วนกลางทางสถิติก็เรียกว่ามัธยฐานนะฮะใช้มัธยฐานเป็นตัววัดนะฮะครึ่งหนึ่งของ63เท่าไหร่คะที่คิดเพราะเห็นอยู่ว่า30กว่ามันก็คือแอบครึ่งอะใช่ไหมคะแต่มันจะแอบไปทางไหนครึ่งหนึ่งของ63คืออะไรคะ3อะไรคะ31หน่อยๆใช่ไหมคะ31 32แต่นี่เกินไหมคะเกินไหมคะเกินแสดงว่าคำตอบที่ถูกต้องนี้เกิน 50% ไหมคะเกินไปกี่แต้มคะเกินไปประมาณกี่แต้มเนี่ยกี่แต้มสำหรับ63อันนี้เมื่อกี้นี่ประมาณ32นี่เกินไปกี่แต้ม2แต้ม2แต้มใน63แสดงว่าถ้า63อัพขึ้น100มันก็ต้องมากกว่า2ก็น่าจะได้ประมาณ 3-4 ใช่ไหมคะน่าจะได้ประมาณ 53-54% ค่ะเป๊ะเลยพี่ตอบข้อขอนะฮะใช่ไหมคะใช่หรือไม่ใช่ไม่กล้าใจไม่กล้าพออ่ะตัดสีนะ34กับ63เอาแม่อะไรตัดได้บ้างมีไหมคะมีหรือไม่มีขอทำทุกวิธีนะไม่ว่ากันนะเพราะบางคนแบบเมื่อกี้ก็คิดไม่ได้คิดตามไม่ได้นะเพราะว่ามือใหม่หัดขับนะฮะแบบธรรมดาก็คิดได้ก็ถือว่าทำข้อสอบได้เต็มเหมือนเพื่อนได้เช่นกันแบบคูณตัดเข้าไปนะฮะตัดไม่ได้คูณ100ก่อนค่ะประเดี๋ยวตัดใหม่นะฮะส่วน63ตรงนี้หนูจะเลือกหารสั้นเลยก็ได้เพราะเป็นคนหารเก่งนะฮะก็แล้วแต่หรือหนูจะตัดให้ตัวหารต่ำลงได้เลยค่ะเอาแม่อะไรตัดคะแม่3อะไรคะเนี่ย3 2 6 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 3 9 3 3 9เหลือเศษอยู่เท่าไหร่คะ1 1ส่วน61 21คุณไม่ต้องเป็นห่วงประเดี๋ยวมันคือทศนิยมใช่ไหมคะใช่หรือไม่ใช่นะฮะต่อไปตัดต่อยังได้เลยค่ะ1 1 3 3ส่วน21หนูไม่ชอบแม่21เกลียดมันนักก็ตัดให้ต่ำลงเอาแม่อะไรดีตัดคราวนี้แม่3อะไรคะ37 21 33 9เหลือเศษ2 3 7 21 37 21ใช่ไหมคะไม่ต้องไปสนใจนะเศษเข้าใจนะนะเท่ากับอะไรคะ7อะไรคะ37 76ได้ไหม7อะไรคะน่ะให้ร่วมคิดเมื่อกี้มันโออยู่แล้วแหละใช่ไหมคะไม่ไปไหนไปไม่รอดอ่ะอยู่แถว5 3 5 4อ่ะนะฮะนะ7 5 3อะไรคะ3 5เหลือเศษอะไร2 2กับ7เป็นอะไรเป็น20อะไรคะ27มีบางคนบอก2กับ7เป็น9อ่ะนะฮะนะ7อะไรคะ27 7 3 20อะไร21 7 4 20อะไร28
ประมาณ3หรือ4ก็ได้อย่าไปคิดมากใช่ไหมคะใช่หรือไม่ใช่แสดงว่า5 3ทศยมสูงปัดขึ้นเลยเป็น5อะไรคะ54ใช่ไหมคะนะฮะเมื่อกี้เราทำหน้าไหนอยู่นะลองดูข้อ5ค่ะคราวนี้ข้อ5มันจะแทรกอยู่ในข้อ5นะคะจริงๆเราทำข้อสอบข้อใดถูกยังไม่พูดดีกว่านะฮะบัดนี้เรากำลังสนใจการคำนวณเปอร์เซ็นต์ตามคำสั่งนะฮะดูข้อกอค่ะเขาบอกมูลค่าการส่งออกข้าวโพดนะคะปีพ.ศ. 2538ไปเทียบกับปีอะไรคะเนี่ยเริ่มค่ะเอาปี38ไปเทียบกับ3อะไร37ซึ่งจะหนูจะเห็นว่ามันทำไมลงคะลดลงแต่ถ้าหนูเห็นว่ามันเพิ่มขึ้นข้อกอก็ผิดทันใดใช่ไหมคะใช่หรือไม่ใช่บางทีแค่พูดผิดก็ถือว่าผิดนะฮะนะฮะข้อกอค่ะเขาถามว่าข้อใดถูกต้องนะฮะสมมติว่าเราทำข้อกอก่อนนะฮะยังไม่พูดแล้วกันนะจริงๆไม่ใช่นะฮะค่อยพูดกันวันหลังนะฮะว่าการทำข้อสอบแต่ละชนิดถ้าทำไม่ได้จะเดาอย่างไรจะสุ่มอย่างไรนะฮะนะฮะแล้วถ้าไม่ทำเลยจะเดาข้อไหนดักข้อไหนถึงจะได้2ถึง3คะแนนโดยไม่ได้ทำเลยนะฮะข้อ5ค่ะมูลค่าการส่งออกข้าวโพดปี3อะไรคะ38ให้เอาไปเทียบกับปี3อะไรคะ37เขาบอกว่าประมาณ32เราจะไปเชื่อเขานะเราลองทำดูใช่ไหมคะนะฮะปี38ข้างโพดค่ะมีไหมคะข้างโพดไม่มีนะฮะเอาปี38ไปเทียบกับปี37นะคะปี37คือตัวเทียบปีไหนคือตัวเทียบคะบางคนงงยังไม่เลิกนะเรื่องเทียบนะเอาปี38ไปเทียบกับปีที่ผ่านมาก็คือปี3อะไรคะ37ปรากฏว่าเพิ่มหรือลดลดไปกี่แต้มคะอาจารย์ว่าใช้ร้อยเลยนี่จะสะดวกกว่าค่ะเดิมนี่1อะไรคะ100เหลือ76เพิ่มหรือลดลดไหมคะลดลงกี่แต้มคะยี่สิบอะไรคะ24นะคะใช่ไหม24เพราะไปเทียบกับเลขที่เทียบกับปี3อะไรคะเห็นไหมอาจารย์ยังงงเลยนะถ้าไม่เขียนไว้ก่อนนะฮะต้องเอาปี38ไปเทียบกับปี3อะไรคะ37นะฮะปรากฏว่าปี37ก็คือ1อะไรคะ100มั้ยคะ100มั้ย100ทำเป็นเปอร์เซ็นต์คูณอะไรคะคูณ100จะเห็นไม่ต้องทำเลยกี่เปอร์เซ็นต์ครับประมาณยี่บอะไรคะยี่บอะไรคะ24ถ้าหนูใช้10ความคาดเคลื่อนจะสูงเพราะ10เป็น7ลดลงกี่แต้ม3แต้มประเดี๋ยวก็จะได้30ใช่ไหมคะใช่หรือไม่ใช่คาดเคลื่อนสูงนะแต่นี้คาดเคลื่อนน้อยก็คือ24ถ้าหนูเอาอะไรนะเอา10กับ7แล้วหนูคำนวณออกมาได้30หนูก็นึกว่าข้อกอถูกแล้วสิใช่ไหมคะใช่หรือไม่ใช่มีสาระนะข้อสอบใช่ไหมนะคะถ้าเอาแค่10นะคะเทียบกับ10 7ก็จะต่ำลงกี่แต้มคะ3แต้มก็เป็น3ส่วนอะไรคะส่วน10คูณอะไรคะคูณ100 0ตัด0 3คูณ10ได้กี่10คะ30ถ้าหนูได้30หนูก็เข้าข้างตัวเองนึกว่าข้อกอนี้ถูกใช่ไหมคะใช่หรือไม่ใช่ใช่แต่จริงๆมันผิดไหมผิดบางคนเอามาคองก็แล้วนับคะแนนให้ตัวเองเรียบร้อยนะฮะนะนะมันผิดเพราะว่าใช้เลขตัวเดียวมีความคาดเคลื่อนสูงใช่ไหมคะนะใช้กี่ตัวคะโอ้ย2ตัวอ๋อหนูว่า10ก็2ตัวแล้วไม่ใช่คุณนี่มันตัวเดียวนี่มัน2ตัวก็ถือว่าตัวเดียวนะฮะอย่างต่ํา2ตัวนะคุณนะฮะอย่างต่ํา2นะฮะปี37ใช้100นึงค่ะเทียบ100ครั้งที่2ค่ะนะ100
เอาปี38ไปเทียบกับ37 37เป็นตัวเทียบก็คือ100ถ้า100แสดงว่าหนูตัดเลขออกกี่ตัว2ตัวปี38ก็จะเหลือ7อะไรคะ76ใช่ไหมคะถ้า76แสดงว่าต่ำลงกี่แต้มคะ20อะไรคะ24ทำเป็นเปอร์เซ็นต์คูณอะไรคะคูณ100 100ตัดอะไรเลย100ตัด100ประมาณ20อะไรคะ24หนูว่าเมื่อกี้30กับคราวนี้24อันไหนใกล้เคียงความเป็นจริงกว่าอันไหนคะ20อะไรคะ24ไอ้30นั้นมันคาดเคลื่อนไปสูงเลยใช่ไหมคะและแถมคาดเคลื่อนแล้วไปประกบกับ32ทำให้คุณคิดว่าถูกใช่ไหมฮะนะฮะตกลงเอาเป็นว่าข้อกอถูกหรือผิดผิดไหมคะผิดค่ะนะผิดต่อไปลองดูหน้าข้างๆนะคะหน้าที่37ค่ะหน้าที่37นะเอาให้อยู่เป็นเรื่องๆนะฮะนะฮะหน้าที่37ค่ะใกล้ๆเองค่ะคงไม่ลำบากเขาถามข้อ5ลองดูข้อ5ค่ะเขาถามว่าข้อมูลข้างต้นนี้ข้อใดกล่าวถูกต้องนะฮะข้อใดกล่าวถูกต้องลองดูข้อกอค่ะลองทำเลยค่ะนะข้อกอเขาบอกในปีอะไรคะทำเลยสามารถทำได้3ข้อแล้วข้อนี้นะฮะนะฮะเป็นเรื่องเปอร์เซ็นต์ล้วนๆเขาบอกในปี35ศึกษาคิดเป็น21ของทั้งสิ้นนะฮะนะฮะลองทำคร่าวๆดูค่ะข้อกอนี่มันถูกหรือมันผิดเพราะเหตุใดนะฮะไม่ต้องจริงจังนะแค่รู้ว่าถูก